หนื่อยใจแทนแต้วค่ะภาพเซตล่าสุดก็โดนแซะอีกแล้วล่ะค่ะซ้ำยังถูกโยงถึงสาววุ้นเส้นอีกด้วยเปิดตัวอย่างเป็นทางการปุ๊บดราม่าถล่มปั๊บค่ะสำหรับนางเอกสาวหน้าสายแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซไนท์ที่มีโพสต์ภาพแบบคู่ภาพแรกก็โดนจับผิดโดนดราม่ารัวๆจนกระทั่งทะเลสาวแต้วเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดบิกินี่สีขาวพร้อมกับคู่กันไฮโซไนท์จนเกิดกระแสโจมตีอีกครั้งหนึ่งละค่ะนับได้ว่าสาวแต้วเป็นนางเอกสาวที่โดนชาวเน็ตบางรายเนี่ยจับจ้องเป็นพิเศษค่ะหาจุดจับผิดหาจุดเปรียบเทียบตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับภาพเซตล่าสุดในชุดเดรสสีแดงแหวกค้างสูงพร้อมกับโพสต์ท่าที่แบบว่าแซบๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่ดาร์ทถูกมองว่าสไตล์การแต่งตัวนั้นเหมือนกับสาววุ้นเส้นซะอย่างนั้นละค่ะโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาบางก็บอกว่าหน้าขี้ลอกคาบหรือสวยทุกรูปแต่รูปสุดคือแบบว่าต่างคนก็ต่างคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาละค่ะแต่ทั้งนี้ชาวเน็ตท่านอื่นก็รีบเข้ามาโต้ตอบแบบตอบกลับทันทีจนเกิดการถกเถียงภายในโพสต์งานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอชมกันละค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแต้วด้วยค่ะ